สวัสดีค่ะบุภาพาด้วยค่ะมาแนะนำเสื้อถักลายดอกสดๆอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้บุภาใช้พื้นเป็นสีเทาค่ะเป็นสีเทาเสื้อสไตล์นี้บุภาถักมาก็หลายตัวแล้วนะคะก็คือว่าตัวดอกมันเนี่ยค่ะก็คือใช้เป็นสีเนาะผสมสีก็มั่วๆไปค่ะตรงสีแต่สีพื้นเนี่ยบุภาก็จะใช้อยู่หลายสีอยู่ค่ะก็จะมีสีชมพูสีเขียวสีเหลืองสีดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแต่ทีนี้ว่าก็จะเอาตัวพื้นสีเทาเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมดูค่ะตัวนี้นะขอโทษทีไหวนิดนึงเนี่ยค่ะก็เป็นลายดอกบุปผาว่าก็สวยดีนะแล้วก็แต่งระบายแขนระบายชายอย่างเงี้ยค่ะแต่เสื้อตัวนี้ออกมาจะดูเหมือนเล็กนิดนึงนะดูเหมือนตัวเล็กไปนิดนึงแต่ก็คือน้ำหนักขึ้นค่ะน้ำหนักขึ้นน้ำหนัก71ก็เลยดูเหมือนฟิตไปนิดนึงค่ะตัวนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเสื้อกันค่ะอันนี้เป็นลายถักที่ไม่ยากนะคะลายถักที่ไม่ยากเนาะไหมตัวพื้นนะคะไหมตัวพื้นนะตัวพื้นจะเป็นสีเทาของวีนัสเบอร์20ค่ะเบอร์20ส่วนเข็มถักเนี่ยบุพาใช้เข็มเบอร์7นะคะเบอร์7เนาะเบอร์7แล้วก็ขนาด 0.95 mm มันจะหัวใหญ่หน่อยค่ะมันจะหัวใหญ่หน่อยอันนี้ไหมมันจะเส้นใหญ่กว่าเบอร์16นะบุพาจะชอบใช้ไหมเบอร์20ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ร้านเขาไม่ค่อยเอามาเนี่ยค่ะตัวคาดเนี่ยเขาจะเป็นสีออกชมพูแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นเบอร์20มันจะสีเหลืองตัวคาดนะอันนี้ของบุพัดใช้ของวีนัสค่ะราคามันไม่แพงซื้อตั้งหัวสิงก็ประมาณ60กว่าบาทแต่ซื้อข้างนอกก็ไม่ถึงนะไม่ถึงอันนี้สีจริงมันนะสีเทาจะสีเทาดำเนาะสีเทาดำนะคะเดี๋ยวมาดูตัวเสื้อกันอันนี้บุพัดถักมาหลายตัวแล้วนะแล้วก็ชอบมากเลยค่ะก็คือตัวนี้บุพัดใช้ความกว้างของตัวเสื้อนะ5ดอก5ดอกนะคะ5ดอกแล้วก็รอบตัวเนี่ยก็คือ10ดอกนะ10ดอกตรงขึ้นไหล่นะคะแต่ขึ้นไหล่ตรงวงแขนนะบุพาจะใช้2ดอกครึ่ง2ดอกครึ่งนะคะเพราะว่าถ้า2ดอกเนี่ยเล็กไปบุพาใส่ไม่ได้แต่2ดอกครึ่งเนี่ยจะพอดีบุพาใส่เสื้อผ้า XL เนาะทีนี้ตรงเว้นคอก็คือ3ดอกค่ะเว้นคอขึ้นไหล่ดอกเดียวดอกครึ่งนี่นะคะคือดอกหนึ่งเนี่ยพับหน้าพับหลังเนาะพับหน้าพับหลังมันจะพอดีนะคะคือท่านผู้ชมที่เป็นใส่ X M MX ML แล้วก็ XL ใส่ได้ค่ะใส่ได้ถ้า M ก็จะดูมันก็จะเข้ากับรูปร่างนิดนึงนะอันนี้ถ้าใครที่ใส่ตัว M มันก็จะหลวมนิดนึงแต่ใครที่ใส่ Lก็จะพอดีแต่ XL ก็จะดูฟิตนิดนึงความยาวของตัวเสื้อบุพาใช้4ดอกนะคะ4ดอกทีนี้ตรงระบายอันนี้ตรงชายเนี่ยบุพาทําไม่เหมือนตัวอื่นนะอันนี้ก็คือทําเป็นเหมือนพัดอ่ะเนาะเนี่ยค่ะทําแบบนี้ลงมาก็สวยไปอีกแบบนึงนะอันนี้นะคะก็ทําหลักลงมาแล้วก็ทําเป็นดอกๆปุ่มๆนิดนึงก็ชายแล้วก็แต่งชายแต่ว่าตรงแขนเนี่ยมันจะย้วยเยอะนี่นะด้วยที่มันบานเยอะเนาะมันบานเยอะแต่ว่าทำไปแล้วก็เลยอ่ะปล่อยให้บานไปนะคะแขนจะบานเยอะแต่ว่าก็สวยไปอีกแบบนึงค่ะก็สวยแต่ว่ามันจะเสียเวลาในการถักนะเสียเวลานานตรงชายนะคะเสื้อตัวนี้ตรงตัวดอกเสียเวลาไม่นานเสียเวลานานตรงชายนะคะทั้งชายเสื้อแล้วก็ชายแขนเปลืองไหมด้วยนะคะที่จริงมันจะต้องประมาณว่า2ช่วงดอกให้เหลือดอกเดียวจริงๆแล้วนะพอดีว่าถักลายนี้ยังไม่เคยถักตรงชายมันเนี่ยนะลายนี้ยังไม่เคยถักก็เลยไม่รู้ว่ามันบานขนาดไหนแต่อันนี้มันก็บานแต่ว่ามันบานเยอะไปหน่อยถ้าท่านผู้ชมถักก็ประมาณว่ารวบช่วง2ดอกเป็นดอกเดียวก็พอก็คือทำตาข่ายมาอาจจะเว้นเป็นโซ่
ระหว่างดอกสมมติว่าดอกนี้ใช่ไหมคะดอกนี้เป็นโซ่แล้วก็มาดอกนี้แขนมันจะบานกำลังพอดีอันนี้มันบานมากไปเพราะว่าถักไม่มีเสื้อไม่มีแพทเทิร์นนะอันนี้ไม่มีแพทเทิร์นคือถักมั่วๆถักมั่วๆนะแล้วก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวบุพัดถักตัวดอกพื้นเผื่อว่าน้องหลายคนมาแล้วมาใหม่เนาะอยากจะถักบ้างเนาะเพราะว่าคลิปที่แล้วนี่ไม่ได้ทำให้ดูเข็มวันนี้ตรงกลางในบุพัดใช้ไหมพรมนะใช้ไหมพรมใช้เข็มสองหัวนะคะเบอร์สามเบอร์สี่นะนี่นะถักโซ่ห้าโซ่ค่ะห้าโซ่อันนี้ทำเป็นตัวดอกมันเนาะเผื่อน้องหลายคนที่มาใหม่เขายังไม่เคยทำแต่คนที่ทำเป็นแล้วก็เอาแบบไปทำเผื่อจะอยากทำเนาะแต่เสื้อตัวนี้สวยนะคะสวยขึ้นต้นไปห้าโซ่นะคะห้าโซ่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งเว้นสองโซ่ให้ได้8หลักค่ะในห่วงวงกลมให้ได้8หลักจริงๆท่านผู้ชมถ้ามีไหมตรงกลางมันเนี่ยค่ะสีขาวก็ใส่สีขาวก็ได้นะตัวดอกมันก็ใส่เป็นสีเอาทีนี้ของบุพาสีขาวมันหมดเกลี้ยงเลยอันนี้ก็อันที่ถักอยู่เนี่ยก็คือไปดึงจากที่สอนถักไว้มันมีเศษอยู่เกิดใครที่มีไหมพรมหรือว่าเป็นไหมซัมเมอร์นะที่มันเป็นเศษสีๆอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมเอาลองมาทำดูนะบุพาว่าสวยนะใส่สวยค่ะแล้วก็สีเราก็หาสีพื้นสัก2ม้วนเนาะมาไว้เป็นสีพื้นตัวดอกมันถักแป๊บเดียวค่ะ1 2 3 4 4มันต้อง8หลักอันนี้เกินเดี๋ยวตัดใหม่8หลักนะคะ8หลักถ้าท่านผู้ชมใช้ไหมซัมเมอร์นะตรงโซ่มันนะคะตรงรอบพอรอบดอกอะท่านผู้ชมต้องใช้หลายรอบนะเพราะว่าดอกมันจะเล็กใช่ไหมคะต้องใช้หลายรอบหรือไม่ก็ใช้ดอกเยอะหน่อยถ้าดอกขนาดแต่ของบุผาเนี่ยพอดอกตรงกลางมันเป็นไหมพรมค่ะทีนี้ดอกมันก็จะใหญ่บุพาก็จะถักตัวรอบเนี่ยค่ะเสื้อตัวนี้ที่มันเล็กเพราะว่าบุพาใช้โซ่แค่2รอบแล้วก็ขึ้นมุมเลยมันก็เลยแบบตัวเล็กตัวสีเขียวนั้นใช้3รอบขึ้นมุมนะรอบที่4รอบสุดท้ายนะรอบที่4สีบานเย็นนี่สวยนะแต่สีบานเย็นทั้งตัวมันไม่ได้เอามาทำดอกได้นี่นะคะขึ้น3โซ่นะคะ3โซ่นะพันหัวเข็ม1ครั้งเวลานั่งดูทีวีเนี่ยค่ะเราก็ถักไปเป็นดอกๆเตรียมไว้นะเตรียมไว้ถักดอกๆไว้แล้วเราค่อยมาทำรอบนอกมันอันนี้พอได้3หลักแล้วอันนี้ขึ้น3โซ่ใช่ไหม3หลักหลักที่4นี่เรา3โซ่ค่ะเอาวนลงมาข้างล่างเกี่ยวนี่นะแล้วก็คาบมาตัวนี้นี่นะคะกลีบดอกมันจะลอยๆนะคะ3โซ่อันนี้ดอกมันจะลอยเด่นออกมาจากตัวเสื้อเลยค่ะเวลาถ่ายรูปนะดอกมันจะเด่นลอยออกมาเลยอ
โซ่บางคนอาจจะไม่ชอบสีสดๆแบบนี้อาจจะชอบแบบสีพื้นๆก็ทำสีพื้นก็ได้ค่ะแต่บุผ่านเนี่ยชอบอะไรที่มันสดใสอ่ะชอบที่มันสีสันก็ถักวนรอบไปสามโซ่แล้วก็สามหลักปกติถ้าไหมพรมอะค่ะทั้งตัวมันจะเวลาเราใส่นะมันร้อนมันจะคันๆนิดนึงอะแต่ว่าถ้ามันผสมอย่างเงี้ยค่ะมันจุดที่จะคันมันก็นิดเดียวถ้าเกิดคนที่แพ้ไหมพรมเนาะมันก็จะไม่พอเรามันมีเสื้อซับในอยู่แล้วค่ะแต่ว่าส่วนที่โดนผิวเราอะมันจะนิดเดียวมันก็จะไม่ระคายเท่าไหร่แต่ถ้าได้ไหมซัมเมอร์ทั้งตัวก็ดีค่ะเพราะอันนั้นมันไม่คันเสื้อถักมันไม่ร้อนนะคะเพราะว่ามันเป็นตาเนาะมันเป็นตานี่หลายท่านบอกว่าถักไวแต่ว่ามันจะเป็นแบบซ้ำกันนะคะเพราะกลีบดอกเนี่ยมันจะเหมือนกันนะคะถ้าตัวข้างในมันสีขาวมันก็จะสวยแล้วก็สีรอบนอกเราก็เป็นสีก็ได้ค่ะเป็นสีก็ได้ก่อนที่เราจะจบมันข้ามเกี่ยวข้ามมานิดนึงนะคะก่อนตัดไหมนะให้มันมาอยู่ฝั่งนี้ตัดเผื่อนิดนะครับจะได้อย่างนี้ลายนี้เป็นลายถักไม่ยากนะคะลายถักไม่ยากตรงที่รอบมันท่านผู้ชมจะตรงมุมอ่ะเราไม่เอามุมก็ได้นะเอาเป็นโซ่ทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะเป็นดอกลอยๆขึ้นมาก็ได้อันนี้แล้วแต่เนาะว่าจะเอาแบบไหนจะต่อเป็น6 มุมอะไรก็ได้แต่บุผาชอบ4 มุมมันง่ายดีเวลาต่อเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เก็บนี่นะคะทีนี้เรามาทำอีกรอบเป็นโซ่นะสีไหนดีเอาเอาสีนี้นะสีส้มสีส้มให้ดูสีส้มยังไม่ได้ถักนะแต่ว่าสีส้มอ่ะมีสีส้มอ่อนเนี่ยมีถักเป็นตัวเสื้อแล้วทีนี้ถ้าถักเป็นลายนี้สีส้มมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูก่อนเพราะมีเกือบทุกสีแล้วนะปีหน้าบุผาจะขายผ่าน Lazada Shopee นะคะเสื้อถักท่านผู้ชมถ้าใครอยากได้นะใครไม่แพงหรอกอันนี้ทำโซ่ขึ้นมา5 โซ่นะคะ5 โซ่นะอันนี้วิธีซ่อนใหม่นะบุผาซ่อนไปกับโซ่นะคะซ่อนไปนี่นะมันก็จะโผล่นิดนึงแหละแต่ว่ามันก็จะอินี่อยู่5 โซ่แล้วก็มาเกี่ยวตรงมุมนี้นะคะ5 โซ่ค่ะนี่นะถักวนรอบเลยอ
สีดำทำออกมาสวยนะคะตัดกับลายดอกโซ่ตรงที่จะชนมุมนะคะขึ้นไป2โซ่แล้วก็พันหัวเข็มนะพันหัวเข็มอันนี้ตรงมุมมันนี่นะคะรอบต่อไปก็5โซ่เดี๋ยวอันนี้จะด้วยดอกมันเล็กนะจะทําขึ้นไป3รอบค่ะ5โซ่นะคะก่อนที่ไปทํามุมตอนที่ทําวงแขนให้ไปรีดก่อนนะคะก่อนที่จะทําวงแขนนะทําแล้วเดี๋ยวบางทีมันใส่ไม่ได้นะมันจะเล็กไปแต่ส่วนใหญ่บุพาพอทําได้วงแขนนะคะบุพาก็จะดึงตึงๆลองทาบดูก่อนไปรีดนะแต่มันสู้ไปรีดก่อนไม่ได้ค่ะแล้วก็มาเพราะว่าถ้ามันใส่ไม่ได้มันจะอึดอัดนะถ้าทําวงแขนกว้างเกินไปก็ไม่สวยอีกเพราะส่วนใหญ่เสื้อถักเนี่ยค่ะมันจะมีปัญหาที่วงแขนนะตรงอื่นมันไม่ค่อยมีปัญหาอันนี้สองอันนี้ตรงชนนะคะตรงชนทีนี้อันนี้ภูผาจะไป3รอบรอบที่4ถึงจะทำมุมค่ะมันจะได้ดอกใหญ่หน่อยอันนี้เป็นสีโอโรสอ่อนๆนะคะสีโอโรสอ่อนรอบนี้5โซ่เราเอามาชนค่ะมาชนแล้วก็ไปทำมุมนี่นะคะสามโซ่ค่ะสี่หลักแล้วก็5โซ่แล้วก็กลับออกมา4หลักอ
โซใช้ห้าโซตลอดอันนี้ท่านผู้ชมจะทำสี่มุมหรือหกมุมก็ได้นะแล้วแต่ถ้าหกมุมก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะนะคะดอกมันจะได้อยู่ประมาณนี้นะประมาณนี้กำลังว่าจะเอาสีนี้ดีไหมหรือจะเป็นสีอื่นนี่นะคะก็สีนี้มันก็จะอ่อนๆหน่อยนะกับดอกก็ได้อยู่ค่ะเนี่ยค่ะดอกประมาณนี้ก็พอเราต่อรอบตัวก่อนนะคะให้ได้ก่อนว่าเราจะต้องใช้กี่ดอกนะคือรูปร่างแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันบางคนก็อาจจะใช้ดอกเยอะหน่อยแต่ให้มันลงคู่ค่ะให้มันลงคู่แล้วเราค่อยพอเราได้รอบตัวเสร็จใช่ไหมคะเราก็ขึ้นไปขึ้นไหล่ขึ้นคอทำตรงนั้นก่อนแล้วก็ถึงไปทำแขนแล้วก็ทำลำตัวลงมาข้างล่างค่ะส่วนใหญ่บุปผาก็จะทำแบบนั้นนะถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไวนะคะเดี๋ยวพอรีดเนี่ยไหมพรมมามันก็จะเรียบนี่นะคะด้านหลังอันนี้ให้อยู่ด้านหลังนะอันนี้ให้อยู่ด้านที่เราจะโชว์เนาะเนี่ยค่ะก็เป็นลายที่ทำแล้วไม่ได้ยากแต่บุปผาว่าออกมาสวยนะก็ยังชอบเนี่ยบุปผาใส่กับกระโปรงดำแต่อันนี้เป็นกระโปรงดำที่มันสั้นหน่อยกระโปรงธรรมดานะเนี่ยค่ะก็ใส่ไปทำงานก็ใส่ได้บุปผาก็ใส่ไปทำงานนะถ้าท่านผู้ชมนุ่งกับผ้าไทยก็ได้นะเสื้อถักเนี่ยมันเป็นระบายมันเป็นเหมือนคือของไทยเราเนาะมันจะเป็นผิวๆอ่ะมันจะเป็นผิวๆสวยๆได้มีระบายเหมือนผ้าลูกไม้อ่ะประมาณสไตล์ผ้าลูกไม้ค่ะท
ทำออกมาบุภาวะก็สวยถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบเป็นดอกๆแบบนี้ก็ใช้เป็นสีพื้นหมดเลยก็ได้แต่ว่าของบุภาเนี่ยด้วยที่เป็นคนที่ชอบมันจะต้องมีสีอะมันจะต้องแบบอันนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามาฝากท่านผู้ชมเนาะลองทำกันดูนะคะแขนมันจะย้วยเยอะนิดนึงแต่ว่าติว่าแขนมันสั้นไปนิดนึงจริงๆมันต้องลงมาอีกหน่อยนะลงมาอีกหน่อยตรงที่เป็นโซ่ค่ะตรงที่เป็นโซ่แต่อาจจะเป็นด้วยที่บุผาอ้วนไงพออ้วนนะมันก็ลังไปที่ไหล่เนาะมันก็ทำให้ดูแบบอะไรแต่ถ้าผอมลงกว่านี้แขนก็จะตกลงกว่านี้นะคะก็มาฝากท่านผู้ชมไว้อีกคลิปนึงลองทำกันดูนะคะแบบง่ายๆเนาะก็สวยอยู่ค่ะฝากไว้ด้วยค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ